สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Sci AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำสปินเนอร์กระดาษนะครับที่เป็นเหมือนลูกข่างอย่างนี้นะครับนี่นะครับมีลักษณะเป็นเกลียวอย่างนี้เลยนะครับว่ามันพับอย่างไรเนาะนี่จับหมุนอย่างนี้ได้นะครับฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเล่นเราก็จะจับหมุนอย่างนี้นะครับนี่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราหมุนช้าหมุนเร็วนะครับแบบนี้นะครับสามารถไปลองทำเล่นที่บ้านกันได้นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับไม่ยากเลยเราใช้กระดาษแค่1แผ่นนะครับแบบนี้นะจะได้หน้าตาว่าเป็นแบบนี้ได้อย่างไรมาดูกันนะครับผมจะพาทำทีละขั้นตอนช้าๆนะครับเริ่มต้นจากเราใช้กระดาษขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาด15เซนติเมตรคูณกับ15เซนติเมตรนะครับเราจะเริ่มจากการพับครึ่งแบบนี้นะครับพับแบ่งครึ่งเนาะปึ๊บรีดให้เรียบนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็คลี่มันออกมาครับพับครึ่งอีกฝั่งหนึ่งครับรีดให้เรียบเพราะว่าเราจะได้เห็นรอยแบ่งนะครับมันจะได้พับง่ายเนาะปึ๊บเหมือนเดิมครับรีดให้เรียบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับคลี่ออกมาเช่นเคยครับจับพลิกครับทีนี้เราจะพับครึ่งทางมุมนะครับมุมทะแยงเนาะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับของเล่นทำได้ไม่ยากมีแค่กระดาษแค่แผ่นเดียวก็อีกครึ่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับให้ได้ครบทุกมุมนะแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคจับคลี่ออกมาครับต่อไปจับพลิกครับคล้ายๆกับเราพับนกเลยทีนี้เราก็กดซ้ายขวาเข้ามาแบบนี้นะครับเข้ามาตรงกลางกดข้างบนลงจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆทำกันทันไหมเอ่ยอย่างนี้นะครับให้ได้รูปทรงอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็จับพลิกครับฝั่งตรงท้ายเนี่ยมันจะแยกกันไม่ได้เดี๋ยวฝั่งด้านบนนะครับนี่มันจะเป็นส่วนที่แยกกันได้เนาะวางไว้อย่างนี้นะครับสเต็ปต่อมานะครับให้เราพับจากมุมขวาเข้ามาตรงกลางนะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับมุมขวาเข้ามาตรงกลางตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ขอให้ตรงนี้มันแหลมเฟี้ยวเลยนะครับนี่กดมาอย่างนี้นะครับมาถึงขีดตรงกลางขีดตรงกลางก็เกิดจากการรอยพับของเรานั่นแหละนะครับรีดให้เรียบเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะพับขวาเข้ามาทุกๆครั้งนะครับวนไปเรื่อยๆพับมาทางนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็พับขวาเข้ามาครับพับมาตรงกลางเหมือนกันนะครับรีดให้เรียบครับได้2อันแล้วใช่ไหมครับเหลืออีก2อันนะครับแล้วก็พับวนไปเรื่อยๆครับพับเฉพาะฝั่งขวานะครับย้ำนะจะได้เป็นกังหันที่วนไปทางเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับเหลือ1อันนะครับก็พับเข้ามาแบบนี้เลยชิบไม่ยากเห็นไหมไม่นานด้วยนะครับแป๊บเดียวสุดท้ายเราก็จะพับด้านขวามาครบทั้งหมดแล้วนะครับนี่คนนี้ก็พับแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรเราวางอย่างนี้ครับข้างบนมันจะแยกกันได้ใช่ไหมครับนี่ดูดีนะครับอยู่4ด้านเราจะเอาสามเหลี่ยมบนนี้นะครับเอามา1แผ่นแล้วก็พับลงมานะครับตามรอยปักตรงนี้นะครับพับลงมาเลยเพื่อจะเป็นตัวล็อกตรงนี้เป็นฐานนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็พลิกครับกดไว้นะครับทำครบทั้ง4ด้านเลยครับเหมือนเดิมทั้ง4ด้านเลยนะครับแบบนี้นะครับพับลงไปชุบพับลงมาอีกนะครับให้ครบทั้ง4ด้านเลยชุบชุบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านไหนก็ได้ครับสเต็ปต่อไปนะครับถ้าได้ทั้ง4ด้านแบบนี้แล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับให้เราเอาปลายฝั่งนี้นะครับแบ่งอย่างนี้เนาะ2ปึ๊บแล้วเราก็กดขึ้นมาครับให้ปลายนี้มันจะหลดฝั่งนี้พอดีนะครับไม่ต้องให้มันเลยนะมันจะหลดพอดีนะครับแล้วก็กดครับกดให้เรียบเลยครับถ้าให้ดีเราจับพลิกอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับจะได้เท่ากันจะได้อ่อนๆจุบๆๆๆเสร็จแล้วก็จับขึ้นมาครับมันจะมีรอยพับตัวนี้เนาะ ต่อไปให้จับคลี่ออกมาอย่างนี้ครับตั้งเป็นทรงอย่างนี้นะครับรอยพับตัวนี้จะเป็นส่วนที่เราจะพับหักลงไปให้จับอย่างนี้นะครับบิดลงไปอย่างนี้ครับแล้วพร้อมกับเอานิ้วชี้นะครับตัวนี้สอดเข้าไปด้านหลังแล้วก็ดันมันขึ้นมาดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับทีละด้านและโดยที่อันเก่าก็กดไว้นะครับให้มันเป็นเหมือนกังหันลมพายุหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับมันจะต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปดูดีๆนะครับให้เราดันตัวนี้ขึ้นมานะครับจังหวะที่เราหมุนเรากดอันนี้ขึ้นมาด้วยกดขอบนะครับขอบตรงนี้นะครับเริ่มใหม่ทีนี้หนึ่งฟึบพยายามงอขอบมันขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับจะได้ง่ายฟึบแบบนี้นะครับแล้วมือกดลงไปมันจะเริ่มเป็นถ้วยเห็นไหมครับเราก็จะบีดมันไปเรื่อยๆครับอันนี้สอดเลยก็จะบิดโครงสร้างไปเลยแล้วก็เอามือดัดมุมนะครับให้มันโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับบิดไปขนาดไหนเลยครับบิดจนฐานมันเริ่มแหลมอย่างนี้นะครับเริ่มแหลมขึ้นมาเนาะลักษณะอย่างนี้นะครับปุ๊บเพียงเท่านี้เราวางปุ๊บอย่างนี้ครับมันก็จะเอียงๆหน่อยครับก็สามารถหมุนได้แล้วนี่คือสปินเนอร์กระดาษของเรานะครับหน้าตาคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเวลาเล่นนะครับเราก็จะจับส่วนบนนี้นะครับแล้วก็หมุนไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับจับส่วนบนนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยนี่แบบนี้นะครับนี่ผมใช้เป็นกระดาษอ่อนหน่อยนะถ้าบางคนใช้เป็นกระดาษแข็งอาจจะหมุนได้ดีกว่านี้นะครับอย่างนี้เราก็ได้ของเล่นแล้วง่ายๆเลยนะครับสปินเนอร์กระดาษนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับใครที่ชอบนะครับสามารถไปทำเล่นที่บ้านกันได้นะครับขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับคนไหนที่ชอบนะครับของเล่นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง SciAB Channel ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นคลิปใหม่นะครับผมจะทำลงเรื่อยๆนะครับคลิปใหม่จะมาแทบทุกวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Spinner Few